สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus Pen EE 3นะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันที่ตรงหน้าตัวเลดมันจะมีเลขสีส้มนะครับ Forfait กับเลือกปรับรูปแบบแสงเอาเองเนี่ยมันก็คือเหมือนแมนนวลเราเลือกเองนะครับอันนี้ก็ปรับตามระยะแฟลชอันนี้ก็ปรับตามเลือกรูรับแสงเองนะครับถ้าเราปรับไอ้ตรง ASA เนี่ยมันก็เหมือนกล้องเลือกรูรับแสงให้ก็จะเป็นกึ่งออโต้เนาะกล้องเลือกรูรับแสงให้เรานะครับสมมุติเราใส่ฟิล์ม400แล้วก็ปรับตรงนี้400ให้ตรงกับหมุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มขึ้นจนมันเลื่อนต่อไม่ได้แบบนี้ก็สุดแล้วก็กดถ่ายได้เลยกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เรานะครับตรงนี้ตอนที่เรากดถ่ายเนี่ยปุ๊บแต่ถ้าผมเอามือบังนิดนึงปุ๊บอันนี้ผมมือบังมืดเกินนะครับมันก็จะขึ้นธงแดงแบบนี้ถ้ามันขึ้นธงแดงเนี่ยเราจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเท่ากับม่านกล้องเนี่ยไม่เปิดม่านเพื่อให้รูปเนี่ยเข้าที่ฟิล์มนะเราก็ต้องหาที่สว่างมากพอแล้วกดถ่ายใหม่แบบนี้เดี๋ยวผมลองพยายามเอามือบังให้มันเปิดกว้างขึ้นนะพยายามไม่ให้มันมืดไปอันนี้มันมืดไปอยู่นี่เนี้ยกดถ่ายได้แต่ว่ารูรับแสงเนี่ยเปิดกว้างสุดที่ 3.5 นะครับแต่ถ้ามืดไปก็เหมือนเดิมขึ้นธงแดงนะเราเลื่อนต่อไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงตัวเองเนี่ยนึกว่าใช้ Forfait เนี่ยเอามือปิดยังไงมันก็กดถ่ายได้นะครับนี่เลขนับฟิล์มก็ทำงานดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาหลังมันจะเด้งกลับไปตรงตัว S นะครับย่อมาจาก Start นะปึ๊บนี่นะครับใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับแบบนี้ให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าไปแล้วก็ปิดฝาหลังแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ